เอาละครับคุณผู้ชมผมจะมารีวิวเครื่องเล่นวิดีโอเทป VSS Sony นะครับเปิด Power On ขึ้นมานะครับด้วยการกดปุ่มนี้นะครับมันก็จะเป็นไฟสีเขียวติดนะครับคุณผู้ชมครับมือผมไม่ค่อยแข็งแรงนะครับมันก็เลยติดยากหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับมือก็จะลำบากหน่อยช่วงนี้ใส่ม้วนเข้าไปนะครับคุณผู้ชมเพื่อทำการทดสอบนะครับการเล่นวิดีโอเทป VSS นะครับหลังจากใส่ม้วนเข้าไปก็กดปุ่มเพลย์ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับเมื่อกดปุ่มเพลย์ตรงนี้แล้วมันจะมีไฟเขียววิ่งตรงนี้นะครับแสดงว่าก็ใช้ได้นะครับคุณผู้ชมนี่ครับเป็นม้วนหนังช่อง7นะครับที่อัดไว้ยังชัดแจ๋วเลยนะครับเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วนะครับหนังเรื่องคู่กรรมนะครับอัดไว้นะครับคุณผู้ชมนี่ครับใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้เป็นเครื่องเล่นวิดีโอเทป VSS Sony นะครับ SLV GF 99K นะครับผู้ชมอัดได้ด้วยนะครับตัวนี้นี่ครับใช้งานได้ปกตินะครับผู้ชมครับแจ่มทีเดียวนะครับนี่ครับทดสอบเล่นแล้วเล่นได้ปกตินะครับผู้ชมเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่ครับสามารถเล่นได้ปกตินะครับจากม้วนวิดีโอที่อัดไว้นะครับเดี๋ยวผมจะสต็อปนะครับแล้วก็เอาม้วนออกมานะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมเตรียมเอาม้วนออกมานะครับมันก็จะเด้งๆออกมาแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมครับนี่ครับนี่ครับออกมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่ได้นะครับคุณผู้ชมถ้ามันดับแบบนี้แล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่ได้เลยนะครับอู้วมีเวอร์ทัลเซอร์ราวด้วยนะครับตัวนี้ระบบเขาเรียกอะไรครับไฮไฟสเตอริโอนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้นะครับคุณผู้ชมปิดนะครับ